ต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจสำรวมใจของตนให้แน่วแน่อย่าส่งใจไปทางอื่นให้นึกว่าเวลานี้เราไม่ได้ทำการงานอะไรทางภายนอกมีแต่งานภายในใจให้นึกอย่างนั้นเราทำงานเกี่ยวกับการพยายามทำใจให้สงบเพื่อจะได้เกิดปัญญารู้แจ้งเห็นจริงในธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้นั้นก็เพราะเราไม่รู้ธรรมของจริงนี่แหละก็จึงได้พากันเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกอันนี้เราได้พบแต่ธรรมของไม่จริงจิตใจนั้นมันจึงหนีออกจากโลกอันนี้ไปไม่ได้เพราะโลกียธรรมน่ะเป็นธรรมไม่เที่ยงแท้แน่นอนเกิดแล้วก็ดับไปแต่บางอย่างมันก็ทำให้ตั้งอยู่นานไปหน่อยบางอย่างก็เกิดแล้วดับไปเช่นรูปกายอันนี้เมื่อบุญกรรมตกแต่งมาแล้วมันก็ตั้งอยู่ตามกำลังของบุญที่ตนทำมาแต่ชาติก่อนมากน้อยเพียงใดรูปร่างกายนี้ก็ตั้งอยู่ได้เพียงแค่นั้นส่วนนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสี่อย่างนี้มันปรากฏว่ามันเกิดแล้วดับไปเกิดแล้วดับไปอยู่อย่างนั้นแหละผู้ไม่สังเกตพิจารณาให้ถี่ถ้วนก็ไม่ค่อยจะรู้ดอกว่ามันเกิดมันดับอย่างไรมีแต่ผู้ที่มาฝึกจิตให้เข้าถึงความสงบไปแล้วอย่างนี้ถึงจะรู้ได้เพราะเมื่อเวลาใจยังไม่สงบนี่จิตมันก็คิดไปเรื่องอดีตเรื่องอนาคตอยู่อย่างนั้นแหละวางจากเรื่องนี้ก็ไปจับเอาเรื่องนั้นมาคิดมาอ่านวางจากเรื่องนั่นก็ไปคิดเรื่องนู้นหมุนเวียนกันอยู่อย่างนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นนามธรรมนี่จึงชื่อว่ามันเกิดดับอยู่อย่างนั้นเกิดเร็วดับเร็วไปอย่างนั้นเนี่ยแต่ส่วนรูปธรรมนี่ถ้าจะว่ามันเกิดแล้วมันนานดับกว่านามธรรมหน่อยหนึ่งก็ทุกข์ก็ดังที่เราเกิดมาเนี่ยคนละหลายปีละรูปนี่มันก็ยังไม่แตกไม่ดับแต่ถ้าพิจารณาถึงปัจจุบันนี้รูปกายอันนี้มันก็เกิดดับอยู่นั่นแหละของเก่าดับไปเอาของใหม่เกิดขึ้นมาแทนอาหารเก่าถ่ายเทออกไปก็รับประทานอาหารใหม่เข้าไปแทนใส่ไว้อันนี้นะจึงว่ารูปเก่ามันดับไปแล้วรูปใหม่ก็เกิดขึ้นมาแทนแต่มันก็ไม่เกิดดับรวดเร็วเหมือนกันกับนามธรรมให้พิจารณาดูน้ำลายน้ำมูกน้ำเสลดน้ำหนองน้ำเลือดต่างๆหมู่นี้มันก็ถ่ายเทกันอยู่พอประมาณนั้นแหละของเก่าออกไปของใหม่เข้ามาแทนไม่มีอะไรดอกยั่งยืนนะรูปร่างกายอันนี้
แต่ว่าบุคคลผู้ไม่ได้อบรมจิตให้สงบระงับมันตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเช่นนี้กิเลสมันครอบงำไว้ให้คิดไม่เห็นกิเลสมันไม่ยอมให้คิดพิจารณาถึงความจริงของร่างกายสังขารนี้เพราะฉะนั้นมันถึงไม่รู้นั่นแหละต่อเมื่อได้มาฝึกจิตนี่ให้สงบจากกิเลสอันเป็นข้าศึกแก่ความสงบต่างๆแล้วเช่นนี้นะจึงค่อยกำหนดพิจารณาในสิ่งที่ตนยังไม่รู้แจ้งนั่นมันก็พิจารณาได้บัดนี้นะเรื่องใดเรื่องนามเรื่องรูปที่ตนยังไม่รู้แจ้งอย่างไรยังสงสัยว่าเป็นของเราของเขาหรือไม่ใช่อย่างนี้มันต้องกำหนดพิจารณาให้มันหายสงสัยเข้าไปเรื่องมันนะอย่าให้มันสงสัยอยู่อย่างนั้นถ้ามันเห็นแจ้งด้วยปัญญาแล้วมันก็จะต้องเห็นว่าไม่ใช่ของเราของเขาอะไรรูปก็ดีนามก็ดีเพราะมันบังคับไม่ได้ไม่เป็นไปตามใจหวังคนเราเกิดมาแล้วใครจะไปอยากแก่อยากเก็บอยากตายก็อยากมีอายุอยู่ยั่งยืนนานไปตลอดกาลไปนู่นแหละแต่มันไม่เป็นไปตามใจหวังสิเพราะว่ากฎธรรมดาของสังขารร่างกายเนี่ยมันเกิดขึ้นแล้วในเบื้องต้นมันก็แปรผันในท่ามกลางแล้วก็แตกดับในที่สุดนี่มันกฎธรรมดาของสังขารคือสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาในโลกนี้นะทั้งที่มีจิตวิญญาณครองก็ดีไม่มีจิตวิญญาณครองก็ดีมันก็มีสภาวะเหมือนกันหมดให้พึ่งพากันพิจารณาให้เข้าใจโดยแจ่มแจ้งไอ้ผู้ที่พิจารณาเห็นนามรูปไม่มีสาระแก่นสารเช่นนี้เราก็มาพิจารณาถึงจิตผู้มาอาศัยอยู่ในนามในรูปอันนี้อีกครั้งหนึ่งทั้งนี้ก็เพราะเหตุว่าจิตนี้เมื่อมันไม่รู้แจ้งในนามรูปนี่ตามเป็นจริงแล้วมันก็มักถือว่าเป็นของเราแล้วมันก็ใช้กายวาจาใจนี่ไปทำบาปเบียดเบียนบุคคลอื่นสัตว์อื่นนี่ใช่มันไปฆ่าสัตว์ที่มีชีวิตให้ตายคำว่าสัตว์ในที่นี้หมายถึงสัตว์มนุษย์ด้วยสัตว์เดรัจฉานด้วยไม่ได้หมายเอาสัตว์เดรัจฉานอย่างเดียวนะคำว่าสัตตวะแปลว่าผู้คล้องอยู่ในโลกดังนั้นผู้ใดยังคล้องอยู่ในโลกนี้ก็ได้ชื่อว่าสัตวะเหมือนกันหมดแหละจะเป็นมนุษย์ก็ดีเป็นเทวดาก็ดีเป็นอินทร์เป็นพรหมก็ดีเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตเป็นอสุรกายเป็นสัตว์เดรัจฉานหมดนี่นะรวมเรียกว่าสัตวะทั้งนั้นแหละแต่บัดนี้เมื่อมาแยกออกตามสมมุติก็ว่าสัตว์มนุษย์สัตว์เดรัจฉานสัตว์เทวดาอย่างนี้ก็ว่ากันไปให้เข้าใจดังนั้นแหละทั้งเหตุที่มันคล้องอยู่ในโลกอันนี้ก็เพราะมันใช้กายวาจาใจนี่ทำบาปให้เข้าใจเอานอกจากทำลายชีวิตของบุคคลอื่นสัตว์อื่นแล้วก็ยังไปเบียดเบียนเอาทรัพย์สมบัติของผู้อื่นมาเป็นของตนบางคนก็
ถือเอาโดยที่เจ้าของเขาไม่เห็นเขาเผลอแต่บางคนบางพวกก็สะสมอาวุธไปแล้วเมื่อได้โอกาสก็จี้เอาเลยเจ้าของต่อสู้ก็ฆ่าเจ้าของทรัพย์ตายเสร็จแล้วก็ขนของของเขาเอารถจนไปปล้นนะมนุษย์สมัยนี้เนี่ยมันไม่นึกถึงเกียรติของตัวเองเลยตัวก็เป็นมนุษย์เหมือนกันอย่างนี้ทำไมจึงไม่หาเอาโดยลำพังตัวเองอ่ะมีร่างกายสมบูรณ์มีจิตใจดีอยู่กว่านั้นแทนที่จะไปใช้ความคิดความอ่านทำการทำงานด้วยลำแข้งของตัวเองไม่ทำไปซ่องสุมกันเป็นโจรไปคอยแย่งชิงเอาสมบัติผู้อื่นที่เขาหามาได้ด้วยแสนยากแสนลำบากนั้นเดี๋ยวบางพวกก็เป็นคนเจ้าชู้มายามีเมียหนึ่งผัวหนึ่งแล้วก็ยังไม่พอใจก็ยังไปสมสู่กับเมียคนอื่นผัวคนอื่นหรือว่าหญิงคนอื่นชายอื่นหมู่นี้นะนี่แหละมันเป็นเหตุให้คนเราทำบาปเมื่อบุคคลไม่พยายามละตัณหาอันร้ายกาจอันนี้ออกจากจิตใจแล้วมันก็ไปทำบาปด้วยตัณหาอันนี้แหละไปเบียดเบียนบุคคลอื่นเบียดเบียนของรักของชอบใจเขาเขาก็ยอมเสียใจเป็นธรรมดาบางคนก็ไม่สำรวมวาจาของตนนึกว่าตนนั้นมีอิสระที่จะพูดอะไรก็พูดได้ตามประสงค์แต่แท้ที่จริงแล้วนะแต่แท้ที่จริงแล้วโลกอันนี้มันมีกฎเกณฑ์มันมีระเบียบอยู่ก็ยังว่ามีดีกับชั่วถ้าใจดีมันก็พูดดีไปถ้าใจชั่วมันก็พูดชั่วไปการกล่าววาจานี่มันเนื่องมาแต่ใจการกระทำอะไรทางกายก็เหมือนกันนั่นเนื่องมาแต่ใจหมดนั่นแหละดังนั้นการที่บุคคลจะเว้นจากพูดเท็จพูดส่อเสียดพูดคำหยาบพูดเพ้อเจ้อต่างๆหมดนี้ได้เพราะอาศัยฝึกใจนี้ให้รักต่อความจริงแล้วก็ให้นึกถึงว่าคำพูดนี่เนี่ยมันร้ายแรงยิ่งกว่าอาวุธภายนอกมีปืนเป็นต้นเพราะว่าการที่คนเราจะรบกันเนี่ยด้วยอาวุธยุทโธปกรณ์เนี่ยมันต้องรบกันด้วยปากซะก่อนด่ากันไปด่ากันมาเอาเดี๋ยวก็เมื่อมันโกรธขึ้นสุดขีดแล้วมันก็ทนไม่ไหวแล้วนี่ก็ยกกองทัพไปห้ำหั่นกันลงไปถ้าเป็นเรื่องส่วนบุคคลก็เหมือนกันนะต้องโต้เถียงกันซะก่อนโต้กันไปเถียงกันมาความโกรธมันขึ้นสุดขีดแล้วก็เอาแล้วประหัตประหารกันแล้ววันนี้ด้วยอาวุธต่างๆแล้วนี่มันเป็นอย่างนี้ไอ้บุคคลผู้ที่ไม่เห็นโทษแห่งคำพูดไม่ระวังไม่เลือกคัดจัดสรรการพูดการจาแล้วนำทุกข์นำภัยมาให้จริงๆท่านจึงผูกเป็นคำโครงไว้ว่าอาวุธใดนายพิภพไม่ลบปากแม่นน้อยมากฟันฟาดขาดเป็นศีลจะดีร้ายจะขายกินสิ้นไตรพบจบเจรจาดังนี้อันนี้มันก็เป็นความจริงอยู่แล้วนะเป็นความจริงอยู่แล้วดังอธิบายมานั่นแหละเพราะฉะนั้นให้พึ่งพากันฝึกการกล่าววาจานี่ให้มันดีมันงามกล่าวแต่คำจริงอย่าไปพูดส่อเสียดให้เขาทะเลาะวิวาทกันอย่าไปพูดคำหยาบต่อใคร
และใครเพราะใครก็ไม่ชอบคำหยาบนี่นะต้องระวังคำพูดอย่าไปพูดเพ้อเจ้อเลวไหลพูดไม่มีเหตุไม่มีผลพูดไม่รู้จักการเวลาอย่างนี้มันก็มีโทษเหมือนกันเรื่องมันนะให้สำคัญเรื่องการกล่าววาจาให้มากทีเดียวอย่าไปละเลยไปการปฏิบัติธรรมในพุทธศาสนานี่มันต้องมีสติสัมปชัญญะระลึกก่อนเสมอที่จะพูดอะไรอย่าไปวู่วามไปตามอำนาจของกิเลสต้องยับยั้งใจซะก่อนเรื่องสำคัญสำคัญที่จะพูดนั่นนะถ้าพูดออกไปแล้วมันกระทบกระทั่งกับใครเป็นทุกข์เดือดร้อนหรือไม่หนองนี่นะก็รู้ถ้าเรากำหนดพิจารณานะโอ้ในสังคมนี้ถ้าเราพูดเรื่องอย่างนี้ออกไปมันจะกระทบกระทั่งคนบางคนบางพวกให้เสียใจเจ็บใจอย่างนี้แล้วก็ไม่พูดมันแหละแต่พี่นาเห็นว่าเรื่องที่จะพูดไปนี่ไม่กระทบกระเทือนใครแหละอย่างนี้ก็จึงค่อยพูดไปนี่นะต้องฉลาดพูดในเวลาเข้าสังคมคนเรานะอย่าไปพูดตามอารมณ์ตามกิเลสแต่พูดตามกิเลสแล้วไม่ได้บางทีก็ชั่วไปเลวชามไปอำนาจกิเลสนะมันเป็นอย่างนั้นมันเนื่องมาแต่ใจทั้งนั้นนะการดื่มเหล้าเมาสุรามุนีมันก็มาจากใจนั่นแหละใจชอบมันใจไม่ฉลาดไปคบกับเพื่อนนักเลงสุราเข้าไปอย่างนี้แล้วไม่ดื่มก็จำต้องได้ดื่มสิเพราะไปคบกับเขานี่ก็ดื่มทีละเล็กทีละน้อยไปนานเข้ามันติดแล้วก็ดื่มเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยนี่จนเสียผู้เสียคนเนี่ยเมื่อนี้มันก็มาจากจิตนี่ทั้งนั้นแหละให้เข้าใจจิตไม่ฉลาดไม่รู้จักผิดไม่รู้จักถูกไม่รู้จักว่าควรหรือไม่ควรอย่างนี้นะก่อนจะพูดจะทำอะไรไม่ใคร่ไม่ครวญให้ละเอียดถี่ถ้วนก่อนแล้วเมื่อทำลงไปโดยไม่ใคร่ควรนะมันก็มีพลาดนั่นแหละมากกว่าที่จะมันจะถูกต้องมันเป็นอย่างนั้นแต่บางทีใคร่ครวญแล้วมันก็ยังผิดอยู่เพราะว่าความคิดความเห็นมันไม่แจ่มแจ้งในเรื่องนั้นโดยแท้จริงแต่มันสำคัญผิดไปก็มีบางทีเนี่ยอย่างนั้นก็มันก็เหลือวิสัยเราพิจารณาแล้วแต่ว่ามันไม่ทะลุโปร่งมันก็พลาดไปเราก็ยอมรับผิดลงไปเราตั้งใจสำรวมระวังไปใหม่อย่างนี้แหละถ้าผิดแล้วก็ยังไม่อธิษฐานใจละเว้นความผิดนั้นยังทำยังพูดไปอยู่อย่างนี้นะมันก็บาปกรรมความชั่วทั้งหลายมันก็ไม่ออกถอนออกจากจิตใจนี้ได้สักทีแล้วให้เข้าใจคำว่าเพียรละบาปนั่นก็เป็นอย่างนี้แหละถ้ามันเผลอไปคิดรู้ไม่เท่าเอาไม่ทันมันเกิดบาปอกุศลอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นมาในใจเห็นนี่แล้วรู้ตัวแล้วก็กำหนดใจอธิษฐานละต่อนี้ไปข้าพเจ้าจะไม่ทำจะไม่พูดอย่างนั้นต่อไปอีกด้วยอำนาจแห่งความสัตย์ความจริงอันนี้ก็ขอให้บาปกรรมอันนั้นจงระงับดับไปอย่างนี้นะเมื่อเราอธิษฐานใจลงไปอย่างนี้แล้วกรรมเข้ามาเราสมาทานศีลกลับคืนมานั่นแหละรู้แล้วว่ามันเผลอไปทำให้ศีลข้อนั้นมันขาดไปอย่างนี้นะเราอธิษฐานใจว่าจะไม่ทำอย่างนั้นต่อไปอีกอย่างนี้ก็ชื่อว่าสมาทานศีลข้อที่มันขาดไปแล้วเป็นอย่างนั้นดังนั้นเนี่ยทุกคนขอให้เข้าใจการปฏิบัติธรรมก็คือเป็นผู้ฝึกจิตใจนี่เองแหละเมื่อฝึกจิตใจให้ดีได้มันก็มีการสำรวมกายสำรวมวาจา
ก่อนจะทำอะไรจะพูดอะไรมันก็พิจารณาเสียก่อนแบบนี้นะเพราะฉะนั้นการทำการพูดมันก็ค่อยไม่ค่อยจะพลาดพังเลยอันนี้แหละที่คนเราจะท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้ก็เพราะว่าไม่ยอมละกรรมชั่วต่างๆเหล่านั้นนะกรรมชั่วนั้นละน่วงเหนี่ยวชีวิตให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในโลกนี้นะเอากรรมชั่วมันนำไปนรกอบายภูมิทนทุกข์อยู่นั้นพอแรงแล้วพ้นจากกรรมชั่วเหล่านั้นมาบาปกรรมยังไม่สิ้นมันก็นำมาเกิดเป็นมนุษย์เพราะบุญกุศลก็ทำนี้เมื่อบาปกรรมมันจวนจะหมดแล้วมันก็นำมาเกิดเป็นมนุษย์บาปติดตามมาอันนี้บาปที่ยังไม่หมดสิ้นนะนะมันมีเศษมีเหลืออยู่นั่นนะเอามาตกแต่งร่างกายนี้ให้ไม่สมบูรณ์พูนสุขแล้วมีอวัยวะร่างกายบกพร่องไปส่วนใดส่วนหนึ่งเป็นต้นว่าแขนด้วนขาด้วนมาแต่กำเนิดอย่างนี้นะบางรายก็ตาบอดหูหนวกมาแต่กำเนิดก็มีโอ้นี่นั่นเรียกว่าเศษบาปมันยังไม่สิ้นทีนี้บางพวกเมื่อทำบาปไปแล้วเสวยวิบากกรรมอันนั้นหมดลงไปแล้วนี่บุญกุศลที่ทำมาแต่ก่อนมันจึงนำมาให้เกิดเป็นคนเกิดเป็นคนจึงได้มีอวัยวะร่างกายน้อยใหญ่สมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องอันนี้ทีนี้เมื่อบุญกุศลตกแต่งร่างกายให้สมบูรณ์อย่างว่านี้แล้วมันลืมตัวสิคนเรานะเพราะมันระลึกชาติหนหลังไม่ได้ว่าแต่ชาติก่อนเราไปตกนรกหมกไหมเราไปเกิดเป็นสัตว์สิ่งเดรัจฉานอะไรอยู่ก็รู้ไม่ได้เลยจึงได้สำคัญว่าตนนั้นไม่ได้ทนทุกข์ทรมานอะไรมาเลยตั้งแต่ชาติก่อนหนุนหลังเพราะฉะนั้นจึงได้เพลิดเพลินมัวเมานั่นแหละฮะนี่คนบางคนมีร่างกายสมบูรณ์แล้วนะเต้นสามศอกออกสามวาเอ้าชอบดื่มเหล้าเมาสุรากัญชายาฝิ่นครอบหมู่เพื่อนผู้ที่เป็นนักเลงสุรานักเลงผู้หญิงนักเลงเล่นการพนันเป็นเพื่อนเป็นมิตรเป็นสหายเลยใช้กายวาจาอันนี้เนี่ยที่บุญกุศลตกแต่งให้มันได้ทำชั่วเรื่อยไปอย่างนี้แหละคนเรานะเมื่อหมดอายุสังขารลงบาปกรรมนั้นมันก็นำไปสู่นรกของเก่าอีกเมื่อพ้นจากนรกมาเกิดเป็นคนอีกและเมื่อยังไม่ได้ฟังคำสอนพระเจ้ายังไม่รู้สึกตัวยังไม่กลัวทุกข์กลัวบาปกรรมมันจะนำไปสู่ทุกข์ตราบใดแล้วมันก็เป็นอยู่อย่างว่านี่แหละบุญกุศลก็ทำบาปก็ทำเมื่อพ้นจากบาปแล้วก็มาเสวยผลบุญขณะที่เสวยผลบุญอยู่นี่ก็ไปทำบาปเข้าไปอีกอย่างนี้นะมันต่อหางกันไปเรื่อยๆเมื่อไรมันจะจบลงได้บ้างนี่นะมันจบไม่ได้ต่อเมื่อได้ฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าเกิดหิริโอตตัปปธรรมขึ้นมาในใจเกิดความละอายเกิดความสะดุ้งหวาดกลัวในการที่จะทำความชั่วกลัวจะความชั่วนั้นจะตามสนองให้เป็นทุกข์ทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าอย่างนี้นะเมื่อมันเกิดหิริโอตตัปปธรรมขึ้นในใจอย่างนี้แล้วนั่นน่ะแสดงว่ามันเชื่อบุญเชื่อบาปวันนี้นะจิตใจอันนั้นนะถ้าหากว่าจิตดวงนี้ยังไม่เชื่อบุญเชื่อบาปว่าอำนวยผลให้เป็นสุขเป็นทุกข์จริงๆแล้วมันละบาปไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นแหละจิตนี้ละบาปไม่ได้เหตุนั้นถึงได้คล้องอยู่ในโลกสงสารนี้ขอให้เข้าใจกันบุคคลจะหนีจากโลกสงสารอันนี้ได้เพราะละบาปนั่นแหละเมื่อบุคคลใดยังไม่ละบาปแล้วจะไปภาวนาฝึกฝนจิตใจให้สงบให้จะปัญญาเกิดขึ้นไม่ได้ไม่ได้นะมันผิดขั้นตอนกันเพราะว่าบาปกรรมเนี่ยมันครอบงำจิตใจให้เศร้าหมองขุ่นมัวให้ฟุ้งซ่านเลื่อนลอยอยู่อย่างนี้นะ
แล้วมันจะสงบได้ยังไงอ่ะบาปกรรมมีอิทธิพลอยู่ในใจแล้วดังนั้นเนี่ยผู้ใดรู้ตัวอย่างนี้แล้วก็พยายามอธิษฐานใจละเว้นกรรมชั่วต่างๆดังกล่าวมานั่นแหละให้มันหมดไปสิ้นไปจากจิตใจแล้วก็เมื่อละบาปกรรมทั้งหลายหมดไปสิ้นไปจากจิตใจแล้วตั้งหน้าบำเพ็ญแต่กุศลคุณงามความดีไปเรื่อยๆอย่างนี้จิตใจมันก็จะสงบลงไปได้แบบนี้นะเมื่อมีแต่บุญแต่กุศลมีแต่คุณพระรัตนกรัยอยู่ในจิตใจอันนี้อย่างนี้มันก็น้อมจิตลงสู่ความสงบมันก็ลงได้บริสงบได้เป็นอย่างนั้นไอ้เรื่องการทำจิตให้สงบเนี่ยสำคัญมากพุทธศาสนิกชนทั้งหลายให้เข้าใจเราจะไปเจริญปัญญาเลยไม่ได้ดอกการที่บำเพ็ญทางจิตใจนี่นะมันต้องมาฝึกใจเพ่งความรู้สึกอันนี้ให้มันสงบให้มันหยุดคิดหยุดนึกไปในอารมณ์ต่างๆเสียก่อนเมื่อจิตมันสงบระงับจากอารมณ์ต่างๆไปได้หมดแล้วมันสงบอยู่ในปัจจุบันเป็นหนึ่งไม่มีสองอยู่ในปัจจุบันนี่แล้วฝึกอย่างนี้จนว่ามันตั้งมั่นจริงๆนะตั้งอยู่ชั่วคราวก็ไม่ได้อีกต้องให้มันตั้งมั่นอยู่นานทีเดียวแหละเช่นนี้ละการเจริญปัญญานะพิจารณาเรื่องบาปบุญคุณโทษก็เห็นแจ้งประจักษ์ได้สามารถละบาปได้สามารถบำเพ็ญบุญกุศลให้เกิดมีในตนได้นี่นะเมื่อเราได้เข้าใจอย่างนี้แล้วผู้นั้นก็จะตั้งใจหาโอกาสหาหนทางละบาปกรรมความชั่วอันใดที่ตนยังละไม่ได้นั้นพยายามละให้มันหมดไปสิ้นไปให้ได้อย่างนี้แหละมันจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้รักตัวของตัวเองเป็นผู้พิจารณาตนเองได้ว่าตนเองนี่ยังตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสเมื่อยังตกอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตราบใดก็ย่อมได้เสวยทุกข์บ้างเสวยสุขบ้างเสวยทุกข์นั่นแหละมากกว่าสุขนี่ต้องอ่านตัวเองให้มันออกอย่างนี้คนเราน่ะถ้าไม่อ่านตัวเองให้ออกแล้วไอ้กิเลสบางอย่างมันก็ล่อจิตให้เพลินให้เมาให้สนุกสนานนึกว่าเราได้รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสอะไรมาเฉยชมแล้วมันจะเป็นสุขสบายดีอย่างนี้นะเนี่ยมันไม่ใช่ซะแล้วขอให้พากันเข้าใจนี่แหละปัญญาน่ะตามรู้ตามเห็นวิถีจิตที่มันคิดไปตามอำนาจกิเลสอย่างไรเราก็ตามรู้แล้วก็กำหนดละมันไปปรงมันลงขันธ์ทั้ง5นี่นะมันไม่ใช่ของเราหัดปรงหัดวางมันลงไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละซึ่งได้ชื่อว่าเป็นผู้ฝึกตนชื่อว่าเป็นผู้เห็นทุกข์เห็นภัยในสงสารอันนี้จริงๆแล้วอยากจะพ้นจากทุกข์จากภัยในสงสารนี่จริงจึงได้ตั้งใจทำความเพียรพยายามละเหตุแห่งทุกข์ทั้งหลายดังกล่าวมานั้นออกจากจิตใจดังแสดงมา